พระเจ้านะครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับทุกวันที่9เดือน9เนี่ยเป็นวันที่เราได้เริ่มต้นการสถาปนาคณะคริสเตียนสานสัมพันธ์ของเรานะครับโดยที่จาก6คริสตจักรที่มาร่วมกันในการทําพันธกิจเพื่อพระเยซูนะครับพระเจ้าทรงอวยพรให้ปัจจุบันขยายกลายเป็น42คริสตจักรแล้วก็อีก39กลุ่มบุกเบิกด้วยกันนะครับมันเป็นพระพรที่พระเจ้าได้นําพาพวกเราแล้วก็ในวันนี้นะครับของทุกปีเนี่ยเราก็จะได้ทําสรุปนะครับเป็น annual report นะของความคืบหน้างานพระเจ้าที่เกิดขึ้นในคณะคริสเตียนสานสัมพันธ์ของเรานะท่านสามารถดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับทั้งงานด้านของการสร้างคนนะครับทั้งงานด้านการฝึกอบรมนะฮะให้กับพี่น้องงานด้านเด็กงานของการตั้งคริสตจักรใหม่นะครับงานเสริมสร้างพระกายของพระเยซูนะครับงานทําดีเพื่อช่วยเหลือสังคมนะครับแล้วก็พันธกิจด้านดิจิตอลนะฮะงานเพื่อประกายหลายอย่างเกิดขึ้นจากจุดเริ่มต้นเล็กๆงานเพื่อสังคมพระเจ้าก็อวยพรพวกเรานะครับให้เกิดบ้านเบเธเนียขึ้นมานะฮะที่เราได้รับช่วงต่อจากมิชชันนารีที่เริ่มต้นงานไว้และเมื่อมิชชันนารีเกษียณและต้องการการสานต่อพระเจ้าก็ให้นําเราไปร่วมรับใช้กับเขามีกลุ่มโครงการ Nexus อาสาสมัครจากทั่วประเทศร่วมกันทํางานกับพื้นที่ใกล้เคียงคริสตจักรเกิดศูนย์ประกายใจหรือ Ignite Hill Center ขึ้นมาซึ่งเป็นศูนย์ที่ช่วยเทรนฝึกคัลเซเลอร์หรือคนที่ช่วยบำบัดด้านจิตใจให้กับคนที่มีความต้องการเราเกิด Nexus Nursery ขึ้นมาที่ธนบุรีและจะเกิดอีกหลายที่เกิดพันธกิจ Lift Up พันธกิจที่ช่วยเหลือผู้ต้องโทษในทันตสถานทั่วประเทศนะครับผมได้อ่านจดหมายที่นักโทษเขียนมาขอบคุณนักโทษเขียนเล่าประสบการณ์ที่เขาได้รับจากโครงการ Lift Up ของเราอ่านแล้วรู้สึกได้รับแรงบันดาลใจมากๆผ่านนักโทษเหล่านี้และในทันตสถานบางแห่งเมื่อเราได้ไปทํากิจกรรมกับพวกเขาสําหรับทันตสถานเยาวชนปรากฏว่าเยาวชนไม่กลับมาเข้าที่บ้านทันตสถานเหล่านั้นอีกเลยนะครับกลายเป็น 0% ของอัตราการรีเทิร์นพระเจ้าทรงอวยพรจริงๆเมื่อทุกคนร่วมกันทําสิ่งดีนะครับเราปรบมือให้พระเจ้าด้วยกันดีมั้ยครับเราเกิด KF Bangkok นะฮะที่เป็นโปรแกรมการเรียนรู้ในหลักสูตรนอร์เวย์เรามีพันธกิจ300โยกเพื่อคนพิการนะฮะพี่น้องบางท่านเป็นเจ้าของโรงงานก็ปรับลายการผลิต300โยกเพื่อให้คนพิการในชุมชนนะฮะที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้มีรถสำหรับการออกเดินทางบางคนนะครับอยู่บ้านมา5ปีไม่ได้ออกจากบ้านเลยจะออกก็เกรงใจและเป็นภาระลูกหลานแต่วันแรกที่เราเอา300โยกไปให้กับเขาคนป่วยเหล่านั้นร้องไห้เพราะว่าเขาสามารถออกจากบ้านได้เป็นครั้งแรกในรอบ5ปีและเขารู้สึกว่าเขาพึ่งพาตัวเองได้โดยไม่ต้องเป็นภาระของคนอื่นภารกิจ ICDP ที่เราให้การอบรมการเลี้ยงดูเด็กแก่ผู้ปกครองครูและคนที่ทําในหน่วยงานเยาวชนต่างๆแล้วก็การทํางานของพระเจ้าในคณะนะครับโดยปกติแล้วทุกคริสตจักรในคณะเนี่ยก็จะร่วมกันถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนงานกลางภาพรวมเวลาเราตั้งโบสถ์ใหม่เราก็จะเอาทรัพย์ไปเป็นค่าใช้จ่ายเริ่มต้นในการตั้งโบสถ์ใหม่ทั้งค่าเช่าสถานที่ค่ามัดจํานะครับแล้วค่าเก้าอี้ค่าอุปกรณ์ต่างๆทุกโบสถ์ที่ตั้งใหม่เราก็จะช่วยเขาเราสนับสนุนทุนการศึกษาพระคัมภีร์ให้กับศิษยาภิบาลเราสนับสนุนประกันให้กับศิษยาภิบาลในต่างจังหวัดเพื่อเขาสามารถจะมีสวัสดิภาพในชีวิตมากขึ้นขณะที่คริสตจักรของเขายังคงเล็กอยู่ในงานเหล่านี้นะครับเราต้องการการสมัครใจและคนจํานวนมากก็มาเป็นอาสาเพื่องานนี้นะครับดังนั้นเองเพื่อจะช่วยสนับสนุนงานคณะนะครับผมจึงอยากที่จะเชิญชวนพี่น้องท่านใดไม่ว่ารับชมออนไลน์หรือว่าอยู่ที่นี่เราจะได้มีโอกาสถวายทรัพย์เผื่อพันธกิจของคณะด้วยกันโดยทรัพย์ทั้งหมดที่เราถวายในตอนนี้นะครับก็จะนําไปใช้สําหรับงานด้านของการตั้งคริสตจักรงานพันธกิจเพื่อสังคมนะครับแล้วก็งานพันธกิจดิจิตอลนะครับของคณะของเรานะครับท่านสามารถจะมีส่วนร่วมในการที่จะถวายทรัพย์ตาม QR code นี้ได้นะครับก็ขอบคุณพระเจ้าดังนั้นตลอด15ปีที่ผ่านมาเราเห็นพระเจ้าทํางานเยอะมากๆเลยขณะที่ผมใคร่ครวญถึงคําเทศนาในสัปดาห์นี้เนี่ย
ก็เลยมีพระคัมภีร์ตอนนึงที่เข้ามาในใจของผมและอยากชวนพี่น้องให้อ่านพระคัมภีร์ข้อนี้ที่เป็นหลักการทำงานของพวกเราด้วยกันครับอยู่ใน1โครินธ์บทที่3ข้อที่6ถึงข้อที่9อยากให้พี่น้องอ่านไปพร้อมกันครับข้าพเจ้าปลูกอปอลโลรดน้ำแต่พระเจ้าทรงทำให้เติบโตเพราะฉะนั้นคนที่ปลูกและคนที่รดน้ำไม่สำคัญอะไรแต่พระเจ้าผู้ทรงให้เติบโตนั้นต่างหากที่สำคัญคนที่ปลูกและคนที่รดน้ำก็เป็นพวกเดียวกันและทุกคนก็จะได้บำเหน็จตามการงานของตนเพราะว่าเราร่วมกันทำงานเพื่อพระเจ้าท่านทั้งหลายเป็นไร่นาของพระเจ้าและเป็นตึกของพระองค์นี่เป็นข้อพระคัมภีร์ที่เปาโลเขียนไปถึงชาวโคลินว่าเปาโลหรืออปอลโลต่างก็เป็นผู้ร่วมงานกันโดยที่มีพระเจ้าเป็นผู้ทำให้เติบโตคริสตจักรที่เมืองโครินธ์นั้นเริ่มต้นปลูกด้วยเปาโลเข้าไปประกาศเข้าไปนำคนต้อนรับพระเยซูแล้วก็วางรากฐานคริสตจักรที่โครินธ์เปาโลจึงถูกนับว่าเป็นผู้ปลูกต่อมาเปาโลต้องย้ายไปปลูกเมืองอื่นก็เลยมีอปอลโลเข้ามาดูแลผู้เชื่อต่อและทำให้เติบโตขึ้นชื่อของสองคนนี้คล้ายกันมากเลยเปาโลกับอปอลโลนะฮะจนผู้เชื่อโครินเนี่ยก็เริ่มนานวันก็เริ่มเปรียบเทียบอาจารย์สองคนระหว่างเปาโลกับอปอลโลเนี่ยตกลงแล้วใครเจ๋งกว่ากันนะคนหนึ่งก็บอกเขาเป็นศิษย์เปาโลใช่ไหมอีกคนก็บอกว่าผมเป็นศิษย์อปอลโลนะจากความขัดแย้งและการโต้เถียงว่าอาจารย์ของใครใหญ่กว่ากันเปาโลจึงเขียนจดหมายมาสอนพวกเขาว่าการเปรียบเทียบแบบนี้เป็นอาการของเด็กนะถ้าคุณเปรียบเทียบอาจารย์ของกันและกันคุณกำลังเป็นคนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังแล้วก็ได้สอนข้อคิดในการทำงานพระเจ้าไว้ให้กับเราสองทัศนคติที่สำคัญเป็นทัศนคติที่ทำให้เปาโลรับใช้พระเจ้าอย่างเกิดผลและทัศนคติสองอย่างนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของเราด้วยเพราะงานรับใช้ไม่ได้จำกัดเฉพาะแค่การประกาศหรืองานที่เกี่ยวกับโบสถ์โดยตรงแต่งานรับใช้เกี่ยวกับธุรกิจที่พี่น้องทำเกี่ยวกับการเรียนของน้องๆเกี่ยวกับการดูแลครอบครัวของเราเกี่ยวกับการที่เราจะใช้ชีวิตเป็นพรกับคนภายนอกผ่านกิจวัตรประจำวันของเรางานรับใช้ไม่ได้อยู่เฉพาะที่โบสถ์แต่อยู่ในทุกพื้นที่ของชีวิตเราตลอด7วันใน1สัปดาห์วันละ24ชั่วโมงดังนั้น2ทัศนคติที่สำคัญนี้เนี่ยจะช่วยเราสำหรับการใช้ชีวิตให้เกิดผลได้ผมคิดว่าถ้าเราฟังคำเทศนา2ประการนี้และนำไปประยุกต์กับการทำงานในธุรกิจในการเลี้ยงดูครอบครัวในการเลี้ยงดูลูกและการรับใช้ในกลุ่มแคร์เราจะเห็นสิ่งที่เปาโลได้ทำและเกิดผลนั้นอันล็อกในชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันสิ่งที่หนึ่งในพระคัมภีร์ตอนนี้ก็คือเราทำงานร่วมกันเป็นทีมบอกคนข้างๆดีไหมครับเราทำงานร่วมกันเป็นทีมเราเป็นทีมเดียวกันเอเมนไหมครับเราเป็นทีมเดียวกันในหนึ่งโครินธ์บทที่3ข้อ6ถึง9เปาโลปลูกอปอลโลรดน้ำคนที่ปลูกและคนที่รดน้ำก็เป็นพวกเดียวกันทุกคนจะได้บำเหน็จตามการงานของตนเองเพราะเราร่วมกันทำงานเพื่อพระเจ้าไม่ว่าชาวโครินธ์จะเถียงว่าเปาโลหรืออปอลโลเจ๋งกว่าแต่ทุกคนต่างเป็นพวกเดียวกันทุกคนทำงานร่วมกันเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าเพราะงานพระเจ้าใหญ่กว่าที่ตัวคนเดียวจะทำได้เราต้องทำด้วยกันเป็นทีมอย่างที่บอกพี่น้องว่าเปาโลเป็นคนบุกเบิกคริสตจักรโครินธ์การชอบปลูกสะท้อนวิญญาณการบุกเบิกเปาโลมักหาโอกาสเริ่มต้นงานพระเจ้าในที่ใหม่ๆเสมอเปาโลมีวิสัยทัศน์มองเห็นอนาคตแล้วก็เริ่มบุกเบิกจากกลุ่มเล็กๆที่ยังหน้าตาดูไม่ดีเพราะท่านมองเห็นศักยภาพของกลุ่มนั้นในอนาคตว่าจะแข็งแรงขึ้นมานิสัยการบุกเบิกของเปาโลนั้นส่งผลระยะยาวต่อคริสเตียนดังนั้นการบุกเบิกการเริ่มต้นเป็นเรื่องที่สำคัญในหลายไอเดียที่เรามีไอเดียที่ดีกว่าก็คือไอเดียที่มีการลงมือทำเอเมนไหมครับ
หลายคนชอบคิดหลายคนอยากเริ่มต้นไอเดียที่ดีที่สุดคือไอเดียที่มีการลงมือทำเอเมนไหมครับอย่ามัวแต่คิดมากเกินไปกังวลมากเกินไปจนสุดท้ายคุณไม่ได้ทำนิสัยการบุกเบิกหรือนิสัยผู้ปลูกแบบเปาโลนั้นจึงเป็นนิสัยหนึ่งที่น่าสนใจส่วนอปอลโลนั้นเป็นใครอปอลโลนั้นเป็นชาวยิวที่เกิดในเมืองอเล็กซานเดรียประเทศอียิปต์อปอลโลเป็นคนล้อนลนท่านศึกษาพระคัมภีร์มาเป็นอย่างดีแต่รู้จักแค่เฉพาะบัพติศมาของยอห์นเท่านั้นเองอปอลโลจึงไม่รู้เรื่องของพระเยซูมากเท่าที่ควรจะเป็นแต่ความกระตือรือร้นของอปอลโลนั้นได้นำให้ท่านเป็นพยานอย่างกล้าหาญจนกระทั่งไปพบกับปริซิล่าและอาควิล่าที่เป็นทีมงานของเปาโลปริซิล่าอาควิล่าเห็นความกระตือรือร้นของอปอลโลและเห็นความเข้าใจที่ยังขาดอยู่จึงได้นำอปอลโลมาที่บ้านของท่านแล้วก็อบรมสั่งสอนอปอลโลเพิ่มเติมให้เข้าใจเรื่องของพระเยซูมากขึ้นกว่าเดิมในที่สุดอปอลโลพร้อมปริซิล่าอควิล่าจึงส่งอปอลโลไปดูแลผู้เชื่อที่เมืองโคลินต่อจากเปาโลอปอลโลก็ไปที่นั่นแล้วก็สร้างผู้คนเป็นเหมือนผู้รดน้ำหลังจากเปาโลที่เป็นผู้ปลูกแม้ว่าอปอลโลเนี่ยจะไม่ได้ถูกสร้างโดยตรงจากเปาโลแต่เปาโลเองก็นับว่าอปอลโลเป็นทีมเดียวกันเพราะว่าทั้งสองต่างทำงานเพื่อพระเยซูเหมือนกันการทำงานร่วมกันในแผ่นดินพระเจ้าจึงเป็นเรื่องปกติและเมื่อคุณทำงานด้วยกันมันจะมีความแตกต่างของบุคลิกลักษณะคนปลูกจะมีบุคลิกหนึ่งคนรดน้ำจะมีอีกบุคลิกหนึ่งและชาวโคลินไม่เข้าใจความแตกต่างของบุคลิกเหล่านี้ชาวโคลินจึงเอาบุคลิกที่ไม่เหมือนกันมาเปรียบเทียบว่าอาจารย์คนไหนดีกว่ากันสำหรับคนปลูกแบบเปาโลคนปลูกจะเป็นคนที่ชอบริเริ่มคนปลูกไม่ค่อยหยุดอยู่ที่ความกลัวไม่ยึดติดความพร้อมคนปลูกคือทำไปแก้ไปไม่ยึดติดกับอุปสรรคมากเกินคนปลูกจะกล้าเสี่ยงและคนปลูกเมื่อปลูกแล้วเขาจะไปปลูกสิ่งใหม่หลายคนที่นี่อาจจะมีนิสัยเหมือนคนปลูกคืออยู่กับสิ่งเดิมนานๆไม่ได้พออยู่กับสิ่งเดิมสักพักหนึ่งจะมองเห็นสิ่งใหม่แล้วขยับไปอีกขยับไปอีกจนพวกที่เป็นคนรดน้ำบอกว่าผู้ปลูกนี้ไม่จดจ่อเลยปลูกไว้แล้วก็ทิ้งแล้วก็ไปเริ่มสิ่งใหม่เริ่มสิ่งใหม่ไปเรื่อยๆแต่นี่คือลักษณะของผู้ปลูกส่วนผู้รดน้ำเนี่ยจะเป็นคนที่ใส่ใจกับการบำรุงรักษาผู้รดน้ำจะใส่ใจรายละเอียดจะปรับแก้สิ่งที่ไม่ถูกต้องและจะบำรุงให้อาหารอย่างต่อเนื่องผู้รดน้ำจะไปช้ากว่าแต่เน้นความมั่นคงความยั่งยืนผู้รดน้ำจะอยู่กับที่เดิมได้นานกว่าผู้ปลูกขณะที่ผู้ปลูกจะ move แต่ผู้รดน้ำจะดูแลประจำจะสนใจสิ่งที่ถูกปลูกแล้วไม่ให้เสียของถ้าเราเปรียบเทียบลักษณะนิสัยสองคนเราอาจจะมองว่าผู้ปลูกนั้นไม่สนใจเรื่องการดูแลหรือเราอาจจะมองว่าผู้รดน้ำนั้นมัวแต่จดจ่ออยู่กับปัญหาไม่เคลื่อนไปข้างหน้าสักทีและการที่คนสองคนนี้มีบุคลิกที่เน้นกันคนละด้านมันจึงทำให้ชาวโคลินเปรียบเทียบอปอลโลกับโคลินว่าใครดีกว่ากันแต่ที่จริงแล้วเราต้องการคนทั้งสองแบบนี้เอเมนไหมครับเมื่อเราขับรถยนต์เราต้องการคันเร่งและเราก็ต้องการเบรกถ้าเรามีแต่เบรกรถก็ไม่ไปไหนมีแต่คันเร่งรถก็อันตรายสองบุคลิกนี้มองสิ่งเดียวกันแต่เห็นกันคนละด้านเป็นห่วงกันคนละเรื่องและสองสิ่งนี้จำเป็นสำหรับงานพระเจ้าเปาโลเลยบอกว่าชาวโคลินเนี่ยเป็นเด็กซะแล้วถ้าคุณมองว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ถึงเจ๋งกว่าคุณไม่เข้าใจเลยว่าในการทำงานภาพรวมเราต้องการคนที่ไม่เหมือนกับเราเราต้องการคนที่แตกต่างจากเราและทำงานด้วยกันเป็นทีมในกีฬาอเมริกันฟุตบอลมันจะมีทีมรุกและจะมีทีมรับเวลาทีมรุกก็จะเปลี่ยนเอาทีมรุกลงมาทั้งหมดเวลาตกเป็นฝ่ายรับก็จะเปลี่ยนเอาทีมรับเข้ามาเล่นเกมรับคนสองกลุ่มนี้ต่างจำเป็นสำหรับการสร้างทีมที่แข็งแกร่งดังนั้นในองค์กรในบริษัทในครอบครัวในคริสตจักรเราต้องการคนสองบุคลิกนี้เข้ามาเสริมกันพ่อกับแม่อาจจะมีบุคลิกลักษณะนิสัยไม่เหมือนกันและไอ้ความไม่เหมือนกันอาจจะสร้างความขัดแย้งถ้าเราไม่โตพอแต่มันจำเป็นสำหรับการเสริมสร้างจุดอ่อนของกันและกัน
ปาโลจึงไม่ได้มองว่าใครเจ๋งกว่ามันเป็นเรื่องเนื้อหนังและเป็นเรื่องเด็กถ้าคุณจะเปรียบเทียบกันเพราะอันที่จริงแล้วเราทุกคนต่างทำงานร่วมกันครั้งหนึ่งนะครับยอห์นสาวกพระเยซูเห็นคนขับผีในนามพระเยซูแต่ไม่ได้ตามกลุ่มสาวกของพระเยซูยอห์นก็เลยไปถามพระเยซูในมาระโกบทที่9ข้อ39ว่าห้ามพวกเขาดีไหมเพราะเขาไม่ตามเรามาลองดูสิครับพระเยซูตอบยังไงอย่าห้ามเขาเลยเพราะว่าไม่มีใครทำการอัศจรรย์ในนามของพระเยซูแล้วเพียงชั่วครู่ก็จะพูดให้ร้ายพระเยซูใครก็ตามที่ไม่ได้ต่อสู้เราก็อยู่ฝ่ายเดียวกับเราแล้วพระเยซูสอนยอห์นมันไม่จำเป็นต้องอยู่ในกลุ่มของเราเท่านั้นถือเป็นทีมเดียวกันกับเรางานพระเจ้าเป็นงานทั้งโลกทุกคริสตจักรทุกคณะทุกองค์กรต่างเป็นทีมร่วมกันในการทำงานของพระเยซูถ้าเราใจคับแคบมองแค่เฉพาะพวกเราหรือกลุ่มของเราเราก็ไม่ได้เห็นแก่แผ่นดินของพระเจ้าแล้วครับอีกครั้งหนึ่งในฟิลิปปีบทที่หนึ่งมีคนประกาศพระเยซูด้วยแรงจูงใจทั้งถูกและผิดแต่พี่น้องดูเปาโลพูดยังไงเขาบอกว่ามีบางคนประกาศพระคริสต์ด้วยความอิจฉานะบางคนประกาศเพื่อวิวาทกันแข่งกันบางคนประกาศด้วยเจตนาดีฝ่ายหนึ่งประกาศด้วยความรักอีกฝ่ายประกาศด้วยการชิงดีไม่ใช่ด้วยความบริสุทธิ์ใจถ้าเป็นเราเราจะคิดยังไงครับโหแรงจูงใจไม่ถูกไอ้กลุ่มนี้แรงจูงใจไม่ดีไอ้กลุ่มนี้แรงจูงใจดีเปาโลพูดในข้อ18ครับบอกว่าแต่จะเป็นอะไรไปล่ะไม่ว่าเขาจะประกาศด้วยการเสสร้างหรือด้วยความจริงใจพระคริสต์ก็ถูกประกาศไปในทุกที่เรื่องนี้แหละทำให้ข้าพเจ้ายินดีข้อ18เปาโลพูดเอาไว้เรื่องนี้แหละทำให้พวกเขามีความรู้สึกยินดีดังนั้นเปาโลจึงมีมุมมองที่กว้างมากๆนะครับมองเห็นแก่ประโยชน์ของพระคริสต์เป็นเป้าหมายแม้ว่ากลุ่มที่ประกาศด้วยแรงจูงใจไม่ดีทำให้เปาโลลำบากขึ้นแต่เปาโลมองประโยชน์ของพระคริสต์เป็นหลักขอให้เนื้อหาถูกเปาโลก็โอเคแม้แรงจูงใจคุณยังไม่ถูก 100% แต่พระเยซูก็ได้เป็นที่รู้จักเปาโลโอเคกับสิ่งนั้นนะครับเขาสนใจแค่เนื้อหาถูกและแรงจูงใจก็เติบโตกันไปดังนั้นการทำงานเป็นทีมเนี่ยมันสะท้อนเลยทั้งพระเยซูก็ใจกว้างเปาโลก็ใจกว้างคริสเตียนก็ต้องมีใจกว้างเห็นคนบุคลิกที่แตกต่างกันเป็นของมีค่าในทีมของเราเอเมนมั้ยครับคริสเตียนต้องมองเห็นภาพรวมของอาณาจักรพระเจ้าถ้าพี่น้องไปคุยกับคนไม่เป็นคริสเตียนน่ะเขาสนใจไหมพี่น้องมาจากโบสถ์ไหนอยู่เน็กซัสหรือเปล่าหรือว่าอยู่คริสตจักรแห่งความรักคริสตจักรแห่งความสุขหรือว่าอยู่คริสตจักรไมตรีจิตหรือว่าอยู่ใจสมานเขาไม่รู้จักชื่อคริสตจักรเขารู้จักว่าพวกเราทุกคนคือคริสเตียนด้วยกันเอเมนมั้ยครับไม่ว่าคุณจะอยู่โบสถ์ไหนเราก็เป็นคริสเตียนด้วยกันเมื่อเรามองชาวพุทธน่ะพี่น้องถามเขาไหมคุณอยู่วัดไหนเขาคือชาวพุทธก็คือชาวพุทธเวลาเขามองคริสเตียนไม่ว่าคนความเชื่อไหนเขาก็ไม่ได้สนใจหรอกคริสเตียนคุณจะอยู่โบสถ์ไหนโบสถ์คุณจะเจ๋งแค่ไหนโบสถ์คุณจะดีเรื่องอะไรเขาสนใจอย่างเดียวว่าพวกเราคือผู้ที่เป็นตัวแทนนามของพระเยซูดังนั้นวิธีการทำงานพระเยซูต้องไม่ส่งเสริมเฉพาะคริสตจักรของเราอย่างเดียวต้องทำให้ทุกคริสตจักรที่เป็นตัวแทนของพระเยซูแข็งแรงขึ้นและเติบโตขึ้นเองไหมครับคริสตจักรทุกโบสถ์จึงเป็นเพื่อนร่วมทีมเดียวกันในพระเยซูเขาเจ็บเราก็เจ็บด้วยเขาสุขเราก็สุขด้วยเองไหมครับพี่น้องในแค่ในกลุ่มต่างๆไม่ว่าเขาอยู่กลุ่มไหนเราเป็นเพื่อนร่วมทีมเดียวกันในพระเยซูพี่น้องที่มีบุคลิกไม่เหมือนกันคนนึงชอบปลูกคนนึงชอบรดน้ำวิธีการทำงานเราอาจไม่เหมือนกันแต่เราทุกคนคือเพื่อนร่วมทีมเดียวกันในพระเยซูเราไม่ได้แข่งกันเราอยู่ทีมเดียวกันเอเมนไหมครับทีมฟุตบอลคงแพ้แน่ถ้ากองหลังแข่งกับกองหน้าจริงไหมมันคงมีปัญหามากเลยวันหนึ่งโกงอนโกไม่รับเลยอย่างเงี้ยนะไม่ส่งบอลให้เราเล่นบ้างเลยนะเราไม่ได้แข่งกันแต่เราเติมเต็มกันเอเมนไหมครับภาษาอังกฤษเขามี2คำคล้ายๆกันคำแรก compete ก็คือแข่งขันเป็น competition คำที่2คือ complete ที่แปลว่าทำให้สมบูรณ์หรือเติมเต็มกันเราไม่ได้ compete แต่เรา complete กัน
เราไม่ได้แข่งกันแต่เราเติมเต็มซึ่งกันและกันเอเมนมั้ยครับพ่อแม่ไม่ได้แข่งกันเพื่อจะสร้างความนิยมชมชอบจากลูกแต่พ่อแม่ต่างเติมเต็มกันเพื่อช่วยให้ลูกของเราเติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความสุขในบริษัทในหน่วยงานถ้าทีมประสบความสำเร็จบริษัทมีผลกำไรบริษัทส่งผลต่อสังคมมากขึ้นสวัสดิภาพก็เกิดกับพนักงานทุกๆคนการมีความคิดแบบนี้คือการไม่ได้มองว่าถ้ามีคนหนึ่งชนะเราต้องแพ้หรือคนหนึ่งเกิดผลแล้วเราต้องด้อยลงมันไม่จำเป็นเลยว่าที่โลกนี้มันต้องเป็นลักษณะแบบนี้คนหนึ่งชนะคือเราแพ้บทนี้เกิดผลคือบทเราด้อยลงมันเป็นความคิดที่ไร้สาระและเป็นความคิดที่ไม่ใช่ในทางของพระเจ้าเราต้องมีกรอบความคิดที่มองทุกอย่างมันมีความอุดมสมบูรณ์มีทรัพยากรมีพื้นที่อีกมากที่เราสามารถจะเข้าไปทำภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า abundant mentality abundant ก็คือความอุดมสมบูรณ์ mentality ก็คือกรอบความคิดมุมมองวิธีคิดถ้าเรามี abundant mentality หรือมีความคิดที่มองว่าคนหนึ่งสำเร็จเราสามารถจะร่วมสำเร็จไปด้วยกันคนหนึ่งเกิดผลเราไม่ใช่ผู้แพ้เราเรียนรู้จากเขาและพระเจ้าได้รับคำสรรเสริญไม่ว่าใครจะประสบความสำเร็จพระเยซูก็ได้รับการสรรเสริญเอเมนไหมครับแม้เราเชื่อว่าทุกคริสตจักรจะต้องผูกพันตัวกับโบสถ์ท้องถิ่นและร่วมกันทำให้โบสถ์ท้องถิ่นแข็งแรงแต่เราไม่เคยคิดหรือสอนคนว่าให้มองโบสถ์ของเราดีที่สุดอยู่แค่โบสถ์เดียวเพราะภาพที่แท้จริงคือภาพแผ่นดินของพระเจ้าและเราไม่ควรจะมีความหยิ่งในการยกตัวของเราเองเหนือกว่าคนอื่นเราไม่ควรจะพูดร้ายกับคริสตจักรอื่นเลยเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกพูดร้ายกับคริสตจักรอื่นเรากำลังหว่านเมล็ดพันธุ์ของการพูดร้ายไว้ในโบสถ์ของเราเองแล้ววันหนึ่งสมาชิกในโบสถ์ก็จะพูดร้ายกับโบสถ์ของเราเองแต่ถ้าเราพูดสิ่งที่ดีเราอวยพรเราเสริมสร้างเราช่วยเติมเต็มเราคิดว่าวันหนึ่งในที่สุดอนาคตข้างหน้าวันที่พระเยซูกลับมามันไม่ใช่เรื่องชื่อโบสถ์อีกต่อไปมันคือชื่อของธรรมิกชนของพระเยซูลูกของพระเยซูเมื่อถึงวันนั้นเราสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้กับทุกคนเอเมนไหมครับความใจกว้างแบบนี้มันจะทำให้แผ่นดินของพระเจ้าได้รับการสรรเสริญเปาโลพูดถึงการปลูกการรดน้ำและการเจริญเติบโตแง่มุมอีกอย่างคือการพูดถึงกระบวนการในการทำงานพระเจ้ามันมีกระบวนการมันมีขั้นตอนปลูกขั้นตอนดูแลและขั้นตอนของความเติบโตทุกขั้นตอนต่างมีความสำคัญเพราะมันเป็นกระบวนการที่ทำงานร่วมกันไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นปลูกสิ่งใดคุณต้องคำนึงถึงการดูแลรักษาเพราะการปลูกที่ไม่ดูแลคือการทำลายให้เสียของหรือการดูแลแต่ไม่นำไปปลูกใหม่ก็คือการเสียโอกาสเสียของเช่นเดียวกันในกระบวนการเนี่ยทุกอย่างต่างต้องให้ความสำคัญมันมีขั้นตอนการรับใช้พระเจ้าพระเจ้าก็ไม่ได้สร้างโลกเนรมิตปิ้งเดียว6วันพระเจ้าเนรมิตทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างสร้างคนและสร้างสัตว์ในวันหลังจะมีสภาพแวดล้อมที่อยู่ได้แล้วในกระบวนการที่พระเจ้าทำนั้นเกี่ยวข้องกับการรับใช้ในการทำงานพระเจ้าเราจึงต้องมีขั้นตอนน่ะถ้ามีขั้นตอนมันต้องการเวลาคุณทำธุรกิจเพื่อพระเจ้ามันก็ต้องมีขั้นตอนมันต้องมีเวลาคุณจะสอนสร้างลูกสักคนมันมีขั้นตอนมันมีเวลาเราต้องรอคอยให้เป็นและถ้ามันมีกระบวนการเนี่ยสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเราจะต้องทำแต่ละขั้นให้ดีผมเคยเป็นคนที่กังวลกับผลผมกลัวว่าถ้าทำแล้วผลมันจะดีหรือเปล่าแล้วก็มันจะมาอย่างที่เราคาดหวังหรือเปล่าแล้วใจมันก็ไม่สงบมีความวิตกกังวลแต่พระเจ้าก็สอนผมว่าการทำงานพระเจ้าทุกอย่างมันต้องมีกระบวนการมีเวลามีขั้นตอนพระเจ้าไม่ได้ให้เปาโลรับผิดชอบการเติบโตพระเจ้าให้เปาโลรับผิดชอบขั้นตอนก่อนการเติบโตปลูกก็ปลูกรดน้ำก็รดน้ำทำทุกอย่างทำให้มันดีแล้วสุดท้ายผลลัพธ์
มันก็จะออกมาเองถ้าคุณดูแล A ดูแล B ดูแล C ดูแล D และทำทุกกระบวนการให้มันดีสุดท้ายผลมันก็จะมานึกถึงภาพสายพานการผลิตในโรงงานน่ะจะมีคนนึงประกอบเครื่องยนต์อีกคนประกอบพวงมาลัยอีกคนประกอบเบาะอีกคนนึงประกอบประตูจะมีตามสายพานเป็นสเตชัน1 2 3 4ไปเรื่อยๆหน้าที่ของพนักงานแต่ละคนคือทำสเตชันของตัวเองสถานีของตัวเองให้ดีที่สุดก่อนจะส่งต่อให้คนถัดไปและเมื่อทุกคนต่างสัตย์ซื่อในแต่ละขั้นตอนโดยอาศัยเวลาในที่สุดผลลัพธ์ที่ดีมันจะมาเองงานของพระเจ้าจึงต้องอาศัยกระบวนการและในการทำงานเป็นกระบวนการเนี่ยพี่น้องไม่ต้องไปกังวลว่าผลมันจะเป็นยังไงคุณต้องเคารพกับ process ถ้าพระเจ้าบอกคุณว่าให้มอบขนมปัง5ก้อนปลา2ตัวคุณก็ทำแค่นั้นคุณไม่ต้องไปโมทนาและรับผิดชอบดูแลหมื่นคนหรอกขอให้คุณทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้คุณทำแล้วการทวีคูณมันเป็นการทำงานของพระเจ้าเมื่อผมเริ่มเคารพ process ผมเริ่มเคารพว่าผมทำได้เท่านี้นี่คือกระบวนการที่ผมทำได้ผมคลายจากความรู้สึกวิตกกังวลของผลลัพธ์เพราะผมไม่ใช่ผู้เราไม่ใช่ผู้ควบคุมผลลัพธ์เราได้แค่เป็นผู้ปลูกผู้หวานผู้ดูแลและทำสิ่งที่เราทำให้ดีและสัตย์ซื่อในที่สุดทุกอย่างมันจะเกิดผลตามกาลเวลาเอเมนไหมครับการทำงานพระเจ้าแบบนี้จึงต้องการคนมากกว่าคนเดียวเราต้องการมากกว่าคนเดียวเพื่องานของพระเจ้าแม้เปาโลเป็นอัครทูตก็ยังต้องการทีมงานที่เราเกิดผลวันนี้ก็มาจากการหว่านของมิชชันนารีเมื่อ200ปีที่แล้วงานของคริสเตียนรุ่นก่อนคำอธิษฐานของคริสตจักรทั่วโลกการทำงานที่ดีของคริสเตียนในประเทศต่างๆและมันค่อยๆส่งไม้ผลัดจนมาใส่ในมือเราไม่สามารถจะเคลมอวดอ้างความสำเร็จว่ามันเป็นเพราะเราแต่มันเป็นเพราะทุกคนที่เขาทำต่อมาและส่งกันต่อมาส่งกันต่อมาสภาพแวดล้อมฝ่ายวิญญาณที่ทั้ง W501 ทำให้กับเรา CGN TV Share the Love Christ Life หรือหน่วยงานต่างๆทำให้กับเราหรือจะเป็นการร่วมไม้ร่วมมือของ3สังกัดทั้งสภาแบปทิสต์สหกิจทุกคริสตจักรบางคริสตจักรประกาศคนนี้มาวันนึงเขาย้ายมากรุงเทพมาแถวโบสถ์เราอีกโบสถ์นึงไปเจอเขาคริสเตียนบางคนเป็นคนขายของและปฏิบัติกับเขาดีวันหนึ่งสถานการณ์ประจวบเหมาะงอกงามเขาเดินผ่านเห็นป้ายชื่อโบสถ์เราแล้วเดินเข้ามามันไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นคนทำทุกอย่างแต่เพราะทุกคนต่างทำและส่งต่อกันและกันส่งต่อกันและกันจนในที่สุดมันไปงอกงามในอีกหลายๆโบสถ์นะเราไม่สามารถที่จะเคลมความสำเร็จอะไรว่าเป็นของเราได้เลยแต่เราทุกคนอยู่ในกระบวนการที่ทำด้วยกันวันนี้ไม่ว่าในกระบวนการนั้นคุณกำลังทำงานอะไรอยู่คุณอาจจะเป็นทีมต้อนรับเสื้อม่วงคุณอาจจะเป็นคนที่ดูแลมิกเซอร์อยู่ด้านหลังคุณอาจจะเป็นคนที่ยิ้มทักทายคนที่มาโบสถ์ใหม่คุณอาจจะเป็นคนที่ชอบเอาข้าวไปให้กับคนที่ยังไม่มีข้าวอาหารเที่ยงคุณอาจจะทำหน้าที่อะไรก็ตามแต่เราทุกคนสำคัญต่อพันธกิจของพระเยซูเอเมนไหมครับเราต้องการกันและกันเอเมนไหมครับบอกคนในข้างสิครับทุกคนเป็นทีมของพระเยซูบอกเขาว่าคุณสำคัญสุดๆถ้าเราเชื่อว่าเราสำคัญบอกเอเมนขอบคุณพระเจ้านะครับเราเป็นทีมร่วมกันและเราสนุกที่ได้รับใช้พระเจ้าเอเมนไหมครับเราไม่ได้ทำคนเดียวเราไม่ใช่คนรับผิดชอบผลในความสำเร็จคนเดียวแต่เราทำสิ่งที่อยู่ที่สถานีของเราและทำให้ดีที่สุดแล้วไว้วางใจพระเจ้าผู้ทำให้เกิดผลลีโอเนลเมสซี่เป็นนักฟุตบอลที่ถูกยกย่องให้เก่งที่สุดในโลกเมสซี่ไปอยู่ทีมไหนทีมนั้นก็มีโอกาสเป็นแชมป์มีโอกาสจะชนะได้แต่สมมุติว่าในทีมนึงเนี่ยมีเมสซี่11คนนะถ้ามีเมสซี่11คนเอาเก่งแบบที่สุดในโลกมาเลย11คนพี่น้องว่าทีมนี้จะได้แชมป์มั้ยครับเพราะอะไรถึงไม่ได้ครับเมสซี่สูง168ซมเท่ากับผมเนี่ยนะครับเมสซี่เป็นโกกระโดดยังไงก็ไม่ถึงคานผมพยายามแล้วก็ไม่ถึงคานเมสซี่เป็นกองหลังเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟจะมองบอลก็มองไม่ถึงต่อให้คุณมี11เมสซี่คุณก็เป็นที่โลของลีกไง
มันไม่ใช่เรื่องว่าคนเก่งคนเดียวที่มีแบบเดียว11คนจะสร้างทีมฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมเราต้องการคนที่แตกต่างจากเรามาเสริมสร้างเราเอเมนมั้ยครับดังนั้นให้ขอบคุณความแตกต่างและทําให้ทุกคนมองไปสู่เป้าหมายเดียวกันพอเราทุกคนเห็นเป้าหมายเดียวกันเห็นภาพเดียวกันเราจะรู้เองว่าเราจะใช้ความแตกต่างของเราไปช่วยเติมแต่งภาพไหนชิ้นส่วนไหนของภาพใหญ่นี้ให้ประสบความสําเร็จวันนี้งานพระเจ้าใหญ่มากๆและผมอยากหนุนใจเราทุกคนให้กล้าคิดใหญ่เพื่อพระเยซูเมื่อเราคิดใหญ่เพื่อพระเยซูมันจะเกิดผลที่ดีมากๆกับชีวิตของเรานะและผมว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่อยากให้เรามีนิมิตใหญ่เพราะอะไรครับสาเหตุที่นิมิตใหญ่ดีก็เพราะอย่างที่หนึ่งคือมันทำให้เราพึ่งพาพระเจ้าไงถ้านิมิตเล็กเราทำด้วยตัวเองได้เราจะอธิษฐานเหรอการที่มีนิมิตใหญ่เป้าใหญ่ทำให้เราพึ่งพาและอธิษฐานอย่างที่สองที่พระเจ้าให้เรามีนิมิตพันธกิจใหญ่ก็คือมันทำให้เราขยายชีวิตและทำให้เราเติบโตขึ้นนะครับมันช่วยเราทำให้เราเหยียดตัวเองออกแล้วก็ขยายตัวเองไปและสิ่งที่3ก็คือนิมิตใหญ่ทำให้เราทำคนเดียวไม่ได้ต้องการคนอื่นมาช่วยคริสตจักรคริสเตียนถ้ามีนิมิตใหญ่เราจะเปิดความคิดของเราแล้วเราจะร่วมมือกันมากกว่าเดิมแต่ถ้านิมิตมันเล็กเราก็ต่างคนต่างทำจริงไหมพระเจ้าเลยอยากให้เรามีนิมิตใหญ่เพราะมันเสริมสร้างจิตวิญญาณของเรามันทำให้เราพึ่งพาอธิษฐานทำให้ชีวิตเราเหยียดออกต้องฝึกทำสิ่งที่เราไม่เคยทำและทำให้เราต้องการกันและกันมาช่วยเหลือเติมเต็มวันนี้ขอให้เราร่วมใจกันทำงานพระเจ้าเพราะมันเป็นพระพรจริงๆที่เราใช้ชีวิตนี้อย่างมีความสุขและใช้ชีวิตนี้อย่างมีความหมายครับมีชายสองคนขี่จักรยานขึ้นไปบนเขาด้วยจักรยานชนิดที่ขี่คนเดียวสองคนพี่น้องเคยขี่แบบนี้ไหมที่บางแสนใช่ไหมเราขี่ด้วยกันสองคนชายสองคนนี้ก็ขี่จักรยานขึ้นเนินสูงชันขึ้นเขาสูงชันมันชันมากแล้วเขาก็รู้สึกเหนื่อยมากหลังจากออกแรงยังเหน็ดเหนื่อยเขาก็ไปถึงยอดเขาพอถึงยอดเขาคนที่ขี่จักรยานข้างหน้าบอกว่าโอ้โหเส้นทางนี้โหดมากเลยเล่นเอาผมหมดแรงเลยปั่นจนขาสั่นเลยไอ้คนที่สองบอกใช่เส้นทางนี้มันชันมากเลยจนผมกลัวรถจะไหลลงมาผมก็เลยต้องเหยียบเบรกไว้ตลอดทางเลยถ้าพี่น้องขี่รถแบบนี้ไอ้ฝ่ายนึงก็กลัวไหลก็เหยียบเบรกตลอดไอ้ข้างหน้าก็ไม่รู้เรื่องเลยมันโหดเหลือเกินปั่นจนขาสั่นเลยถ้าเราจะเคลื่อนงานพระเจ้าแล้วคนนึงเหยียบเบรกคนนึงปั่นไปข้างหน้าเนี่ยโอ้โหมันคงใช้แรงมากมายเลยแต่ครั้งนี้เราจะร่วมกันปั่นไปด้วยกันเอเมนมั้ยครับร่วมการทำงานของพระเยซูสนุกสนานแล้วก็เห็นการเกิดผลไปด้วยกันสิ่งที่หนึ่งก็คือเราทำร่วมกันเป็นทีมนะสิ่งที่สองคือสุดท้ายแล้วครับเราทำส่วนของเราโดยที่ความสำเร็จนั้นมาจากพระเจ้าพระเจ้าให้เปาโลปลูกให้อปอลลรดน้ำและการเติบโตเป็นของพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ทำให้ทุกอย่างเกิดผลเองเราเคารพ process เราทำได้แค่นี้เราศึกษาดีที่สุดอย่างนี้เราทำได้แบบนี้ส่วนที่เหลือพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ทำให้มันเกิดผลถ้ามันมาจากพระเจ้าถ้าพระเจ้าเรียกให้ทำอย่างแท้จริงพระเจ้าจะดูแลในข้อ6ถึงข้อ7แต่พระเจ้าทรงทำให้เติบโตเพราะคนที่ปลูกและคนที่รดน้ำไม่สำคัญอะไรแต่พระเจ้าผู้ทรงทำให้เติบโตต่างหากที่สำคัญพระเจ้าต่างหากที่สำคัญและพระองค์คือคนเดียวที่สมควรได้รับเกียรติสูงสุดจากงานรับใช้ของเราพระองค์คือผู้ที่สมควรได้รับพระเกียรติจากการเกิดผลทั้งสิ้นนี้ให้เราถวายเกียรตินั้นคืนแด่พระเจ้าเพราะการเกิดผลเป็นของพระองค์เอเมนไหมครับในยอห์นบทที่15ข้อ4บอกว่าจงสนิทอยู่ในเราและเราสนิทอยู่ในท่านเพราะแขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดกับเถาแม้ผลมันออกที่แขนงแต่แขนงไม่อาจสำคัญผิดได้เลยว่าผลมาจากตัวแขนงออกผลได้เพราะมันติดอยู่กับเท้าต่างหากพวกท่านเช่นกันจะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเรา
การเกิดผลมาจากพระเจ้าเราเคารพ process เราทำได้หวานเราทำได้รดน้ำเราทำได้คือเตรียมสภาพแวดล้อมให้ดีแล้วธรรมชาติที่พระเจ้าสร้างจะทำให้เมล็ดนั้นเติบโตขึ้นมาเองเรากาเกณฑ์ไม่ได้หรอกครับว่าผลลัพธ์มันจะต้องออกมาแค่ไหนเราอธิษฐานกับเผื่อ100คริสตจักรแล้วกาเกณฑ์ไม่ได้หรอกครับแต่เป็นความตั้งใจที่เราอธิษฐานถ้าพระเจ้าทรงโปรดมันจะเกิดขึ้นได้ไม่มากก็น้อยแต่อย่างน้อยที่สุดเราได้ทำทุกกระบวนการของเราแบบเต็มกำลังแล้วงานดูแลจิตวิญญาณคนก็เหมือนกันหลายท่านที่นี่เป็นผู้เลี้ยงท่านทำได้ที่สุดคือวานดูแลเขาอธิษฐานเผื่อเขาสอนเป็นเพื่อนหนุนใจเตือนสติให้กำลังใจฝึกฝนกันส่วนการตอบสนองของเขาของลูกแกะมันขึ้นกับตัวเขาเองกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตเขาพระเจ้าไม่ได้คาดคั้นว่าคุณต้องรับผิดชอบการตัดสินของคนอีกคนหนึ่งสิ่งที่คุณทำได้คือทำ process ทุกตัวให้ดีอธิษฐานเผื่อและปล่อยให้พระเจ้าเป็นคนที่ทำให้เขาเติบโตร่วมกับตัวของเขาพ่อแม่เลี้ยงลูกคุณทำได้ดีที่สุดก็คือจัดสภาพแวดล้อมดูแลสั่งสอนเป็นแบบอย่างอธิษฐานเผื่อลูกนั้นอาจจะทำตัวเหมือนกับลูกที่หลงหายในพระธรรมลูกาส่วนที่เราทำได้ใน process นั้นก็คืออธิษฐานรอคอยเป็นกำลังใจเปิดประตูไว้แล้วมันจะถึงวันนึงที่ทุกอย่างสุขงอมลูกคนนั้นเจอประสบการณ์บางอย่างและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำในเขาจนเขากลับมาแล้วเราก็ทำโปรเซสเราคือต้อนรับเขาให้อภัยทำให้เขารู้จักคุณค่าตัวเองกระบวนการนี้มันต้องเกิดในชีวิตของคนแต่ละคนแต่ละคนมีเจอร์นี่หรือวิธีการเรียนรู้ไม่เหมือนกันสิ่งที่เราทำได้ก็คือทำสิ่งนั้นโดยไม่ต้องกังวลคุณไม่ต้องกังวลเขาจะรักพระเจ้าหรือไม่รักเขาจะติดตามพระเจ้าหรือไม่ติดตามเพราะว่ามันคือตัวเขากับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่วันนี้มันก็อาจจะเป็นวันหนึ่งข้างหน้าใครจะไปรู้ได้แต่สิ่งที่คุณเคยทำไปทั้งหมดมันไม่สูญเปล่าหรอกครับผมเชื่อแบบนี้ว่าสิ่งที่คุณวานไปมันจะไม่สูญเปล่าในชีวิตของคนคนหนึ่งดังนั้นอย่าเครียดเกินไปอย่ากังวลเกินไปเมื่อคุณต้องมาเป็นผู้เลี้ยงใครสักคนหนึ่งอย่าเอาภาระที่เกินการควบคุมมาเป็นความกดดันของตัวคุณเองคุณทำที่ธุรกิจเพื่อพระเยซูคุณอย่าเอาภาระที่เกินการควบคุมของผลลัพธ์มากดดันตัวเองเกินไปทำ process ทุกอย่างให้ดีถ้าคุณทำดีที่สุดแล้วมันไม่ใช่ก็ปรับถ้าปรับแล้วมันยังไม่ใช่ก็รอคอยแต่ถ้าสุดท้ายพระเจ้าบอกว่ามันไม่ใช่จริงๆคุณก็เรียนรู้และเริ่มต้นใหม่รู้จักส่วนที่เราคุมได้และมอบส่วนที่เกินการควบคุมนั้นไว้กับพระเจ้าด้วยแบบนี้ชีวิตของเราจะรับใช้พระเจ้าและมีสันติสุขเอเมนไหมครับถ้าเราควบคุมผลลัพธ์ได้การอธิษฐานก็คงไม่จำเป็นจริงไหมถ้าเรากาเกณฑ์ทุกอย่างได้หมดเลยมันไม่จำเป็นต้องพึ่งพาพระเจ้าไม่จำเป็นต้องอธิษฐานแล้วเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้ยังไงวันนี้พระเจ้าจะชาเลนจ์เราไปเกินกว่าที่เราทำได้เสมอเพื่อให้เราเรียนรู้การพึ่งพาแต่ระหว่างทางนั้นผมไม่อยากให้ใครสักคนที่นี่ต้องกังวลกับผลลัพธ์ขอให้ท่านเคารพพอเสร็จทำสิ่งที่ท่านทำได้ไปสัตย์ซื่อและให้พระเจ้าทำส่วนของพระองค์สุภาษิต21ข้อ31บอกว่าม้าเตรียมไว้พร้อมสำหรับวันทำศึกแต่ชัยชนะเป็นของพระยาเวม้าเตรียมไว้นั่นคือส่วนของเราแต่ชัยชนะนั้นเป็นส่วนของพระเจ้าเท่านั้นให้เราทำส่วนของเราเต็มที่และมอบการเติบโตเกิดผลนั้นไว้ให้พระเจ้าถ้าเราเข้าใจความจริงนี้นะครับจะส่งผลกับเราอย่างน้อย5ประการ1เราจะไม่ยิงเพื่อสําเร็จเมื่อสําเร็จวันที่คุณสําเร็จขึ้นสูงคุณจะไม่ยิงเพราะมันไม่ใช่เราที่มาถึงจุดนี้ความสําเร็จจะไม่ทําลายเราถ้าเรารู้ว่าการเติบโตเกิดผลมาจากพระเจ้าและ2เราจะไม่สูญเสียความเชื่อมั่นเมื่อเราล้มเหลวเพราะเราได้ทําสิ่งที่เป็นกระบวนการที่พระเจ้าเรียกให้ทำอย่างสัตย์ซื่อการเกิดผลเป็นของพระเจ้าคุณไม่ต้องสูญเสียความเชื่อมั่นมาล้มเหลว3คุณจะคลายแรงกดดันคุณจะอยู่กับ process ได้อย่างมีความสุขไม่เอาสิ่งที่เกินควบคุม
มากดดันตัวเอง 4. คุณจะอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้ามากขึ้นการเกิดผลมาจากพระเจ้าเราจะแสวงหาพระเจ้าเราจะพึ่งพาพระเจ้ารอคอยพระองค์และ 5. คุณจะทำงานด้วยใจที่มีสันติสุขเอเมนไหมครับเราจะมีความสุขที่เราได้ทำสิ่งเหล่านี้เราเดินไปกับพระเจ้าเราเป็นผู้ร่วมงานของพระเจ้าเราไม่ใช่ผู้ที่ทำงานให้พระเจ้าเราได้รับเกียรติที่ได้ร่วมงานกับพระเจ้างานรับใช้เป็นงานแห่งสันติสุขจริงๆเพียงแต่เราทำให้ถูกตามที่พระคัมภีร์สอนหลายคนท้อกับงานรับใช้ไม่เกิดผลผมคิดว่าเราต้องเปลี่ยนทัศนะของเรากลับมาสู่งานรับใช้แบบพระคัมภีร์และคุณจะรู้ว่างานรับใช้ที่ถูกต้องจะทำให้คุณมีสันติสุขไม่ใช่ทำให้คุณท้อถอยแห้งเหี่ยวหรือทำให้คุณเลิกรับใช้ถ้าเรารับใช้แบบที่เปาโลทำเราจะมีไฟเสมอเราจะมีความสุขที่เราได้เป็นผู้ร่วมงานกับพระเจ้างานพระเจ้าไม่ได้จำกัดเฉพาะงานประกาศหรืองานโบสถ์แต่มันรวมถึงทุกบทบาทที่พระเจ้าให้กับท่านทำให้ดีที่สุดถ้าท่านเป็นพ่อแม่จงรับใช้พระเจ้าผ่านการสร้างชีวิตลูกลูกคือสาวกคนแรกที่พระเจ้าเรียกให้เราสร้างอย่าลืมว่าท่านปลูกท่านรดน้ำท่านดูแลลูกบางครั้งเจอความท้าทายแต่พระเจ้าจะเป็นผู้ที่ทำให้เติบโตเคารพพอเสพเคารพกระบวนการและทำต่อไปอย่างสัตย์ซื่อให้พระเจ้าเสริมกำลังที่ท่านจะไม่ท้อในการดูแลลูกพ่อและแม่ต้องเป็นทีมเดียวกันต้องช่วยกันสนับสนุนกันถ้าท่านรับใช้พระเจ้าผ่านบริษัทผ่านธุรกิจหรือผ่านการเรียนหนังสือจงให้การงานการเรียนเป็นการรับใช้ที่ทำให้ความดีพระเยซูปรากฏชัดขึ้นถ้าวันหนึ่งเจอเรื่องท้าทายท่านปลูกท่านรดน้ำพระเจ้าจะทำให้เติบโตเคารพ process สัตย์ซื่อคลายจากความกังวลและทำงานพระเจ้าอย่างมีสันติสุขคุณไม่ได้ทำงานนี้เพียงลำพังเอเมนไหมครับพระเจ้าจะทำให้งานนี้เติบโตอโดนิรัมจัสันเป็นมิชชันนารีที่ถวายตัวไปรับใช้ที่อินเดียแต่อินเดียไม่เปิดเขาเลยต้องไปที่ประเทศพม่าแทนตอนที่เขาไปพม่านะครับไม่มีคริสเตียนแม้แต่คนเดียวเลยเขารู้สึกโดดเดี่ยวนำซ้ำมีอหิวาตกโลกระบาดจนลูกชายวัย1ขวบของเขาเสียชีวิตที่พม่างานของเขาไม่เกิดผลเขาทํางานรับใช้พระเจ้าทุกวันตลอด6ปีไม่มีใครต้อนรับพระเจ้าแม้แต่สักคนเดียวเลยแต่พอถึงปีที่6มีคนพม่าคนแรกที่กลับใจต้อนรับพระเยซูคริสต์และรับบัพติศมาเขาบันทึกไว้ในสมุดของตัวเองจัสสันนะครับบันทึกว่าขอให้พิธีบัพติศมาครั้งนี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของพิธีบัพติศมาอีกมากมายในประเทศพม่าแล้วก็เป็นจริงครับหลังจาก6ปีเริ่มมีคนกลับใจเพิ่มขึ้นทีละคน2คน3คน6คนทีละ18คนจนในที่สุดก็เริ่มเพิ่มขึ้นจัสสันเจอการต่อต้านเขาถูกกล่าวหาโดยรัฐบาลพม่าว่าเป็นสปายของอังกฤษถูกจำคุก21เดือนและต้องโทษประหารแต่ด้วยพระคุณพระเจ้าช่วยให้เขารอดชีวิตได้และรับใช้ต่อไป38ปีที่เขาอยู่ในพม่าเกิดคริสตจักรขึ้นทั้งหมด60แห่งผู้เชื่อทั้งหมด 7,000 คนนี่คือสิ่งที่เขาทำได้ด้วยการอุทิศชีวิตแต่หลายปีหลังเขาเสียชีวิตไปแล้วรัฐบาลพม่าได้มีการทำสำรวจอีกครั้งหนึ่งว่ามีคริสเตียนกี่คนพบว่ามีคริสเตียนเพิ่มขึ้นจาก 7,000 กลายเป็น 210,000 คนหรือ1ใน58คนของชาวพม่าเป็นคริสเตียนในเวลานั้นทั้งหมดนี้คือการปลูกการรดน้ำแม้เขาตายไปแล้วพระเจ้าก็เป็นผู้ที่ทำให้ทุกอย่างเติบโตเราเอาใจช่วยพม่าที่ยังมีความสู้รบการสู้รบเราอธิษฐานเผื่อเขาแต่เราเรียนรู้จากเขาว่างานรับใช้พระเจ้าอาจจะมีอุปสรรคอาจเริ่มต้นเล็กแต่พระเจ้าทำให้เติบโตได้ตามเวลาเอเมนไหมครับผมอยากให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันครับลองใช้เวลาใคร่ครวญถึงสิ่งที่ท่าน
ได้รับข้อคิดบางอย่างจากพระเจ้าผ่านคำเทศนาพระคัมภีร์ในเช้าวันนี้บางท่านอาจกำลังรู้สึกกับพี่น้องบางคนไม่เข้าใจสิ่งที่เขาทำหรืออาจจะรู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคต่อกันและกันอย่างแรกที่เราจะทำด้วยกันคือเราจะมองกันและกันเป็นทีมของพระเยซูและอย่างที่สองเราจะหาวิธีในการปรับจูนกันสื่อสารพูดคุยเรียนรู้เสริมสร้างกันเป็นทีมเดียวกันของพระเยซูบางท่านอาจวิตกกังวลกับผลลัพธ์ท่านสัตย์ซื่อในการทำและท่านกังวลว่าผลมันจะเกิดหรือเปล่าท่านกำลังรับใช้พระเจ้าแห่งสันติสุขขอให้ท่านมีสันติสุขระหว่างทางด้วยไว้ใจพระเจ้าไม่ว่าคนจะมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้พระเจ้าก็ไม่ได้มีความรู้สึกรักท่านเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงท่านมีคุณค่าอยู่ในตัวเองโดยไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองและจงทำงานของพระเยซูด้วยความสัตย์ซื่อและด้วยสันติสุขถ้าพี่น้องบางท่านรู้สึกเป็นห่วงงานบางงานที่พระเจ้ามอบให้ท่านรับผิดชอบขอให้เช้าวันนี้เราเอาสิ่งที่กังวลนั้นมาเทออกในคำอธิษฐานด้วยกันอธิษฐานฝากกับพระองค์ในการงานการเรียนในครอบครัวในการดูแลจิตวิญญาณคนอธิษฐานด้วยกันนะครับพลั้งพลูด้วยคำอธิษฐานต่อพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาHallelujah. พระบิดาพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ขอพระนามพระองค์เป็นที่สรรเสริญบูชาพระเยซูเราร่วมคำอธิษฐานขอแผ่นดินพระองค์สำแดงเป็นจริงพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ขอพระนามพระองค์เป็นที่สรรเสริญบูชาพระเยซูเราร่วมคำอธิษฐานขอแผ่นดินพระองค์เสมแดงเช่นไรให้แผ่นดินโลกเป็นไปนั้นให้พระเกียรติเป็นของเรานั้นให้พระไทยเราเป็นจริงในเราในสวรรค์นั้นเป็นเช่นไรAmen.
อยากให้เราจับมือกับพี่น้องข้างๆนะครับอธิษฐานร่วมกันเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าอธิษฐานเพื่อแผ่นดินพระเจ้าจะมาตั้งอยู่ในชีวิตของเราในครอบครัวของเราในที่ทำงานในโรงเรียนในละแวกบ้านของเราในกลุ่มแคร์ของเราในคริสตจักรของเราในประเทศไทยในคริสตจักรต่างๆทั่วประเทศไทยในคริสตจักรต่างๆทั่วโลกในอิสราเอลในปาเลสไตน์ในยูเครนในรัสเซียในอีกหลายซีกโลกที่ต้องการพระกิตติคุณของพระเยซูในท่ามกลางผู้คนมากมายที่มีความทุกข์ยากในโลกใบนี้ในประเทศพม่าในอีกหลายประเทศที่ยังขัดสนและยากลำบากในประเทศในยุโรปที่กำลังห่างไกลจากพระเจ้าอธิษฐานให้แผ่นดินของพระเจ้าได้รับการพลิกฟื้นขึ้นมาในอเมริกาในแอฟริกาในประเทศจีนพระองค์เจ้าค่ะลดกำแพงของความเป็นศัตรูลงลดกำแพงของการเมืองในการต่อสู้กันและกันลงขอให้แผ่นดินของพระเจ้านั้นได้แพร่ขยายไปจนสุดปลายแผ่นดินโลกขอให้คนจำนวนมากที่สิ้นหวังได้กลับมาหาพระองค์ขอให้คนที่มีความทุกข์และถูกกดขี่ได้กลับมาพบความสว่างในพระเยซูคริสต์ขอพระองค์อวยพรพระองค์เจ้าค่ะลูกอธิษฐานร่วมกันขอให้คนที่ทุกข์ใจได้เข้ามาขอให้คนที่สิ้นหวังได้รับการเปลี่ยนแปลงขอให้คนที่เจ็บป่วยได้รับการเยียวยารักษาขอให้คนที่ทุกข์ใจได้รับการปลอบโยนฮาเลลูยาฮาเลลูยาลูกอธิษฐานขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่บนสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกอาเมนอาเมนอาเมนฮาเลลูยาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ